คลิปนี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องความเร็วของอินเทอร์เน็ตกันดีกว่านะครับหลังจากที่ทาง speedtest.net ได้ประกาศแรงกิ้งออกมาในปี2020นะครับพบว่าคะแนนความเร็วนะครับทั้งดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดของประเทศไทยนั้นขึ้นมาเป็นอันดับที่1นะครับผมตัวเลขล่าสุดนะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับในการดาวน์โหลดจะอยู่ที่ 308.35 เมกะบิตต่อวินาทีส่วนความเร็วในการอัปโหลดนะครับจะอยู่ที่ 260.86 เมกะบิตต่อวินาทีตัวเลขเหล่านี้ครับคือความเร็วเฉลี่ยรวมนะครับหมายความว่าเนี่ยทุกคนในประเทศไทยถ้าใครใช้งานแอปพลิเคชันSpeedtest.net แล้วทำการทดสอบนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมารวมกันทดสอบไปกี่ครั้งทดสอบไปกี่คนดาวน์โหลดเท่าไหร่อัปโหลดเท่าไหร่แล้วก็เข้ามาเฉลี่ยกันนะครับอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟังผมจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับการที่เราจะได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบสูงสุดนั้นตามที่เราไปสมัครมานั้นมันมีหลายปัจจัยนะมันไม่ใช่ว่าแค่ไปสมัครเสร็จปุ๊บขอแพ็กเกจสูงสุดและเราจะใช้ความเร็วสูงสุดนั้นได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมจะแบ่งเป็นอย่างแรกก็คือเรื่องต้นทางต้นทางคือผู้ให้บริการครับพวก 3BB AS Fiber True TOT Cat อะไรก็ว่ากันไปคือผู้ให้บริการอันนี้คือผมจะเรียกว่าต้นทางต่อมาครับเรามาดูที่ตัวกลางครับตัวกลางก็คือตัวพวกกล่องเราเตอร์พวกกล่องส่งสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆนะครับหรือตัวสัญญาณกระจายเน็ตนะฮะมันจะกระจายทั้ง Wi-Fi ทั้งผ่านสายได้ด้วยและอันดับที่3ก็คือฝั่งของตัวรับหรือว่าฝั่งของผู้ใช้อย่างเราเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนเรามาพูดกันในส่วนแรกก่อนที่บอกว่าฝั่งของต้นทางหรือว่าผู้ให้บริการนะครับอย่างแรกเราต้องมาดูก่อนว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้เราก็ใช้พวก ADSL VDSL นะครับณปัจจุบันก็ใช้กันเยอะๆก็คือในฝั่งของไฟเบอร์นะฮะอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงมากที่สุดณปัจจุบันตอนนี้ก็คือต้องเป็นเทคโนโลยีไฟเบอร์นะครับผมณออฟฟิศของผมตอนนี้นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่นะครับจากผู้ให้บริการคือ 3BB นะฮะความเร็วในการดาวน์โหลดจะสูงสุดอยู่ที่ 1,000 เมกะบิตต่อวินาทีและความเร็วในการอัปโหลดจะอยู่ที่500เมกะบิตต่อวินาทีนะครับผมคิดว่าขนาดนี้เพียงพอสำหรับการทำงานของผมละอันดับต่อมาครับมาดูที่ตัวกลางครับปกติผู้ให้บริการที่มาติดตั้งให้เราเขาจะมีตัวเราเตอร์มาให้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านวิ่งไปหาผู้ให้บริการได้นะครับเราเตอร์เหล่านั้นจะสามารถกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้คราวนี้เรามาดูว่าการกระจายสัญญาณ Wi-Fi มาดูว่าเราเตอร์ที่แถมมานั้นให้ตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi เวอร์ชั่นไหนก่อนหน้านี้ครับที่ใช้งานกันเยอะๆณปัจจุบันก็ยังใช้งานกันเยอะอยู่คือ Wi-Fi 5หรือ Wi-Fi AC อันดับต่อมาครับณปัจจุบันตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาครับเริ่มได้รับความนิยมก็คือ Wi-Fi 6หรือว่า Wi-Fi AX นะครับโอเคเราจำแค่ว่า Wi-Fi 5กับ Wi-Fi 6แล้วกันถ้าเราเตอร์ Wi-Fi 5ครับที่เอามาใช้งานอยู่นั้นแน่นอนว่าความเร็วในการรับส่งสัญญาณถ่ายโอนข้อมูลนั้นจะน้อยกว่า Wi-Fi 6นะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าณปัจจุบันใครอยากได้การส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ที่สูงที่สุดควรจะมองหาเราเตอร์ที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi 6นะครับมองเลยครับเป็น AX ขอให้เป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 6ให้ดูไว้ก่อนแต่ใน Wi-Fi 6ที่มีการปล่อยออกมานั้นมันก็จะมีหลายเวอร์ชันเนาะคือ Wi-Fi 6อาจจะเริ่มต้นนะรุ่นเริ่มต้นได้แค่นี้ Wi-Fi 6รุ่นที่สูงขึ้นไปราคาสูงขึ้นไปอีกมันก็จะได้แรงมากขึ้นอีกคราวนี้เราทราบตัวกลางกันไปแล้วว่าจะต้องดูสเปคไหนยังไงมันถึงจะได้แรงนะครับอันดับต่อมาครับมาดูที่ตัวรับสัญญาณกันบ้างตัวอุปกรณ์ที่เรามียกตัวอย่างเช่นที่ผมมีอยู่ตัวนี้คือ iPhone 12 Pro Max เครื่องนี้ iPhone 11 Pro Max เครื่องนี้ iPhone 6Sผมจะบอกว่าอุปกรณ์ที่มันแตกต่างกันนะครับความสามารถในการใช้งาน Wi-Fi ก็แตกต่างกันนะแม้ว่าต้นทางเรามาดีมาเต็มตัวกลางที่เราเอามาปล่อยสัญญาณคือตัวเราเตอร์นั้นสัญญาณมาเต็มเหมือนกันมาแรงเต็มเหมือนกันแต่อุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ครับเนี่ยคุณเอา iPhone 6s มาลองทดสอบมันช้าที่สุดใน3ตัวนี้ตัวนี้คือตัว iPhone 12คือเร็วที่สุดนะครับผมความเร็วในการที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้อุปกรณ์เก่าๆครับพวก
สมาร์ทโฟนรุ่นเก่าๆ iPhone รุ่นเก่าๆที่ไม่ได้รองรับ Wi-Fi 6คือยิ่งเก่าเท่าไหร่มันการส่งสัญญาณมันก็จะยิ่งช้าไงอันนี้เหมือนรถเก่าส่วนอันนี้มันเหมือนรถใหม่ซึ่งความแรงมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแม้ว่าหน้าตามันจะเหมือนกันแต่สเปคภายในมันให้มาแตกต่างกันครับดังนั้นต้นทางดีกลางทางดีแล้วปลายทางไม่ดีคุณไม่สามารถที่จะมาโทษได้นะว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่เร็วมันขึ้นอยู่กับตัวรับอย่างนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยถ้าจะไปให้สุดให้เร็วที่สุดก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มันรองรับอย่างฝั่งของ Android รุ่นใหม่ๆนะครับก็มาพร้อม Wi-Fi 6ที่รับสัญญาณได้เร็วแรงเหมือนกันนะครับนี่แหละมันถึงจะเป็นการรีดศักยภาพของระบบเครือข่ายหรือว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตออกมาให้มันสมบูรณ์มากที่สุดนะครับข้อมูลที่นำมาบอกเล่าให้กันฟังในวันนี้หวังว่าหลายๆคนที่มีข้อสงสัยเรื่องนี้อยู่จะเข้าใจภาพรวมแล้วก็โครงสร้างของระบบเน็ตเวิร์กแบบง่ายๆกันนะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอยู่นะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทีนึงนะครับผมสำหรับเคลมีคงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ